สวัสดีค่ะพบกับรายการ Infinite Investment รายการที่จะมาอัปเดตสถานการณ์การลงทุนความเคลื่อนไหวในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศค่ะโดยมีดิฉันเตยศรีรักแล้วก็คุณโกสินนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์กัมพูชาค่ะยังไงก็รบกวนคุณโกสินค่ะช่วยเล่าประวัติความเป็นมาของตลาดหลักทรัพย์กัมพูชาให้เราฟังกันหน่อยนะคะได้ครับยินดีครับสำหรับตลาดหลักทรัพย์กัมพูชานะครับก็เริ่มจัดตั้งตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2011เป็นต้นมานะครับแล้วก็ได้เลือกวันที่เป็นฤกษ์ของเขานะครับเพื่อที่จะซื้อขายหลักทรัพย์ในวันแรกเนี่ยก็เป็นวันที่18เมษายนปี2012นะครับตั้งแต่นั้นมาเนี่ยก็เริ่มซื้อขายกันนะครับโดยเริ่มต้นเนี่ยก็จะมีหุ้นอยู่2หลักทรัพย์นะครับสำหรับตลาดหลักทรัพย์กัมพูชาเนี่ยหรือชื่อย่อที่เรารู้จักในนาม CSX นะครับอันนี้เนี่ยเป็นความร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลของกัมพูชานะครับซึ่งก็ถือหุ้นอยู่ 55% แล้วก็เป็นความร่วมมือด้วยกันกับตลาดหลักทรัพย์ของเกาหลีนะครับหรือเรารู้จักในนาม KRX เข้ามาถือหุ้นนะครับในตลาดหลักทรัพย์กัมพูชาเนี่ยอีก 45% นะครับก็ร่วมกันจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ขึ้นมานะครับปัจจุบันนี้เนี่ยมีหุ้นที่ซื้อขายกันอยู่ในตลาดหลักทรัพย์กัมพูชาเนี่ย5หลักทรัพย์ใน5หลักทรัพย์เนี้ยนะครับก็จะมีโบรกเกอร์ที่ให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์แล้วก็เป็นโบรกเกอร์ที่มีหน้าที่นำตลาดนำหุ้นเข้ามาในจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับอีก10รายนะครับบริษัทเนี่ยสำหรับในแง่ของผลประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับหลังจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็จะเห็นได้ชัดก็น่าจะเป็นเรื่องของภาษีนะครับภาษีเนี่ยนิติบุคคลในกัมพูชาเนี่ยปัจจุบันก็อยู่ที่ 20% แต่ว่าถ้าเป็นบริษัทที่เข้าจดทะเบียนนะครับในตลาดหลักทรัพย์กัมพูชาเนี่ยก็จะได้สิทธิพิเศษในการปรับลดภาษีนะครับจาก 20% ก็เหลือเพียง 10% อันนี้ก็จะรับสิทธิ์3ปีนะครับในแง่ของผู้ลงทุนเนี่ยตลาดกัมพูชาเองเขาก็มีการโปรโมทนะครับเพื่อที่จะพยายามผลักดันให้นักลงทุนเนี่ยเข้ามาลงทุนในตลาดให้มากยิ่งขึ้นนะครับก็มีการปรับลดภาษีหน้าที่จ่ายที่จะหักจากผู้ลงทุนนะครับเวลาได้รับปันผลเนี่ยเดิมก็จะอยู่ที่ 14% แต่ว่าก็มีการปรับลดลงครึ่งนึงเหลือ 7% อันนี้ก็เป็นมาตรการออกไป3ปีเหมือนกันนะครับก็จะเห็นได้ว่ารัฐบาลเขาเองก็มีความตั้งใจในการโปรโมทนะครับให้ทั้งบริษัทแล้วก็ผู้ลงทุนเข้ามาลงทุนในตลาดครับค่ะแล้วอย่างนี้ค่ะถ้าสมมติว่ามีผู้สนใจอยากลงทุนเนี้ยค่ะรูปแบบการซื้อขายหุ้นหรือว่าการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์กัมพูชาเนี่ยค่ะเหมือนหรือว่าแตกต่างกับตลาดบ้านเราอย่างไรคะครับอันนี้ก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ต้องเล่าเริ่มต้นกันใหม่เลยว่าตลาดกัมพูชาเนี่ยเขาเริ่มเปิดซื้อขายเนี่ยก็8โมงครึ่งของบ้านเรานะครับแล้วก็จะซื้อขายกันไปในระบบ continuous นะครับจนกระทั่งถึง11โมงครึ่งก็จะปิดตลาดนะครับสำหรับวิธีการส่งคำสั่งซื้อขายเนี่ยนักลงทุนก็คือสามารถส่งคำสั่งซื้อขายแบบ limit order เท่านั้นนะครับก็คือจะต้องส่งคำสั่งว่าอยากจะซื้อหรือจะขายที่ราคาเท่าไหร่เข้าไปในตลาดนะครับสำหรับเรื่องบอร์ดล็อตเนี่ยบอร์ดล็อตหุ้นที่กัมพูชาเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่เหมือนที่อื่นเท่าไหร่นะครับที่นี่เนี่ยบอร์ดล็อตคือ1หุ้นเท่านั้นนะครับก็สามารถซื้อได้นะครับceiling กับ floor ก็อยู่ที่ 5% นั่นก็แปลว่าราคาหุ้นเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับไม่เกิน5บวกหรือลบ 5%จากราคาปิดของเมื่อวันก่อนนะครับการ settlement เนี่ยก็จะเป็นระบบ T+2 ก็คือซื้อในวันจันทร์แล้วก็จะมีการ settlement เนี่ยในวันพุธนะครับสำหรับสกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขายนะครับก็จะเป็นสกุลเรียลนะครับปัจจุบันเนี่ยอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของสกุลเรียลเมื่อเทียบกับบาทไทยเนี่ย1บาทไทยก็จะมีค่าเท่ากับประมาณ240เรียลนะครับสำหรับในสกุลดอลลาร์สหรัฐเนี่ย1เรียลประธานโทษครับ1ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ 4,000 เรียลนะครับอันนี้ก็จะเป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่อยู่กันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอะไรมากเท่าไหร่อีกเรื่องนึงก็คือจะเป็นเรื่องของ foreign ownership นะครับหลายๆประเทศก็จะมีการกำหนดเรื่อง foreign ownership limit สำหรับการถือหุ้นใดหุ้นหนึ่งนะครับที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แต่ว่าสำหรับตลาดหลักทรัพย์กัมพูชาเองเนี่ยเขาไม่มีการกำหนดนะครับเรื่อง foreign ownership limit นั่นก็แปลว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยก็สามารถซื้อขายหุ้นนะครับที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดกัมพูชาได้อย่างเสรีนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้อีกเรื่องนึงครับที่ถือเป็นจุดเด่นของตลาด
หลักทรัพย์กัมพูชาเองนะครับนั่นก็คือเรื่องของ Net Settlement นะครับนักลงทุนเองเนี่ยซื้อวันนี้แล้วก็สามารถขายแล้วก็หักกลบกันได้เลยภายในวันนั้นนะครับไม่จำเป็นจะต้องรอให้หุ้น Settle ก่อนนะครับเหมือนตลาดอื่นๆนะครับสุดท้ายแล้วก็จะเป็นเรื่องของบอร์ดนะครับปัจจุบันเนี่ยในตลาดกัมพูชาเนี่ยมีหุ้นซื้อขายอยู่5หุ้นนะครับ5หลักทรัพย์แต่ว่าทางรัฐบาลเองเนี่ยก็จะมีการผลักดันนะครับให้เกิดกระดานหุ้นใหม่ขึ้นมานะครับหรือที่เรียกรู้จักกันในนาม Growth Board โดย Growth Board เนี่ยจะไปให้ความสนใจกับบริษัทขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กนะครับรัฐบาลก็พยายามจะผลักดันให้บริษัทขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กในกัมพูชาเนี่ยเข้ามาจดทะเบียนเพื่อที่จะดึงดูดผู้ลงทุนนะครับในระยะต่อไปเพราะฉะนั้นดูแล้วแนวโน้มตลาดกัมพูชาเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าน่าจะเติบโตมากยิ่งขึ้นครับค่ะและอย่างนี้ในมุมมองของคุณโกสินค่ะคิดว่ามันจะเติบโตไปในรูปทางไหนคะครับมันก็จะมีหลายโครงการนะครับที่ทางตลาดหลักทรัพย์กัมพูชาเองเนี่ยเขาก็พยายามจะผลักดันเพื่อให้สภาพคล่องมันเพิ่มขึ้นนะครับผู้ลงทุนมากขึ้นตัวเลือกหรือว่าหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นก็จะเป็นทางเลือกให้กับผู้ลงทุนนะครับ เรื่องแรกเลยเนี่ยที่ทางตลาดเขาพยายามจะผลักดันนะครับก็คือการสร้างแอปพลิเคชันนะครับเป็นโมบายเทรดดิ้งซิสเต็มนะครับตัวนี้เนี่ยเขาร่วมกับทางเกาหลีนะครับผ่านกับ Korea International Cooperation Agency นะครับในการพัฒนาโปรแกรมนะครับที่จะสามารถใช้บนมือถือเพื่อที่จะส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นได้นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางในการโปรโมทอย่างหนึ่งอีกอันนึงนะครับก็คือจะเป็นการเพิ่มวิธีการซื้อขายนะครับนอกจากลิมิตออเดอร์ที่ส่งเข้าไปในตลาดแล้วเนี่ยก็ยังจะสามารถตกลงซื้อขายกันแบบบิ๊กล็อกนะครับหรือว่าเป็นพุททรูคล้ายๆเหมือนกับบ้านเรานะครับที่นักลงทุนสามารถตกลงจำนวนและราคาหุ้นได้นะครับถ้าเกิดมีปริมาณขนาดใหญ่พอนะครับแล้วก็บันทึกรายการเข้ามาในตลาดนะครับอันนี้ก็จะช่วยส่งเสริมเรื่องสภาพคล่องให้นักลงทุนรายใหญ่หรือสถาบันเนี่ยเข้ามาซื้อขายหุ้นได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับอีกอันนึงเลยที่ผมเห็นว่าสำคัญนะครับแล้วก็น่าจะเป็นตัวช่วยให้ตลาดคึกคักได้มากยิ่งขึ้นก็คือการจัดตั้งทีมนะครับเขาเรียกว่า listing incubator team นะครับโดยทีมนี้เนี่ยก็จะมีหน้าที่นะครับในการประสานนะครับแล้วก็ติวนะครับบริษัทที่จะเข้ามาจดทะเบียนนะครับให้เตรียมตัวพร้อมที่จะเข้ามาจดทะเบียนมากขึ้นนะครับโดยก็จะประสานกับ underwriter นะครับแล้วก็รวมถึง regulator ด้วยเช่น SEC นะครับเพื่อจะทำให้บริษัทเข้ามาจดทะเบียนได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับอันนี้ก็จะช่วยเพิ่มจำนวนหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดนะครับก็ท่านนักลงทุนก็จะมีตัวเลือกมากยิ่งขึ้นนะครับอีกอันนึงก็คือการจัดตั้ง liquidity provider นะครับเนื่องจากว่าตลาดเขาเนี่ยสภาพคล่องอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็จะมี market maker นะครับเพื่อที่จะช่วยสร้าง liquidity ให้ตลาดอยู่นะครับปัจจุบันเนี่ยมีหุ้นอยู่2ตัวนะครับที่มี market maker คอยดูแลการสภาพคล่องในการซื้อขายอยู่นะครับหุ้นแรกก็จะเป็นหุ้น PPAP นะครับและอีกหุ้นหนึ่งก็จะเป็น PPWSA นะครับซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเราคงจะว่ากันว่าเป็นหุ้นอะไรนะครับ อีกอันนึงก็คือความคืบหน้านะครับของการนำบริษัทขนาดใหญ่ของกัมพูชาเนี่ยเข้ามาจดทะเบียนนะครับอันแรกก็คือเป็นธนาคารนะครับเป็นธนาคารอัลเคด้าแบงค์นะครับอัลเคด้าแบงค์เนี่ยก็เป็นธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่นะครับของกัมพูชานะครับให้บริการธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบนะครับอันนี้ก็อยู่ในคิวที่จะเข้ามาจดทะเบียนในตลาดนะครับอีกอันนึงก็จะเป็นการไฟฟ้าของพนมเปญนะครับอันนี้ก็หลายคนก็คงรอกันอยู่นะครับว่าการไฟฟ้าจะเข้ามาจดเมื่อไหร่อันนี้ก็อยู่ในไพป์ไลน์นะครับที่จะเข้ามาจดทะเบียนเร็วๆนี้เหมือนกันนะฮะสุดท้ายแล้วก็ต้องบอกว่าในภาพรวมนะครับสำหรับตลาดหลักทรัพย์กัมพูชาเนี่ยก็ต้องเรียนว่าประเทศของเขาเนี่ยก็ยังมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับสูงนะครับก็ยังอยู่ในระดับ 6-7% ซึ่งอันนี้เนี่ยแน่นอนว่าสำนักทางเศรษฐกิจที่สำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็น IMF หรือ World Bank เนี่ยก็ยังเห็นตรงกันว่า GDP ของกัมพูชาเนี่ยก็ยังจะอยู่ในระดับสูงต่อไปนะครับเมื่อเทียบกับเพื่อนๆบ้านอย่างเรานะครับที่อาจจะเติบโตเพียงแค่ 2-3% เท่านั้นเองนะครับค่ะจากที่คุณโกสินเล่ามาเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็พบว่า
ตลาดกัมพูชาเนี่ยค่ะก็มีโอกาสในการลงทุนค่อนข้างสูงทีเดียวแต่ทีนี้เนี่ยก็เชื่อว่านักลงทุนเนี่ยก็น่าจะสงสัยค่ะว่าการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์กัมพูชาเนี่ยค่ะมีข้อควรระวังอะไรหรือเปล่าหรือว่ามีอุปสรรคอะไรในการลงทุนหรือเปล่าค่ะครับสำหรับตลาดกัมพูชานะครับก็เป็นตลาดที่เกิดใหม่นะครับหรือจริงๆต้องเรียกว่าเป็นตลาดชายขอบเลยนะครับสำหรับตลาดชายขอบเนี่ยหรือว่า Frontier Market เนี่ยส่วนใหญ่อุปสรรคหลักๆเลยก็จะเป็นเรื่องของสภาพคล่องนะครับสภาพคล่องในตลาดหลักทรัพย์กัมพูชาเนี่ยถือว่าน้อยมากนะครับวันนึงเนี่ยซื้อขายเฉลี่ยบางวันเนี่ยอาจจะต่ำกว่าละ1ล้านบาทซะด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของสภาพคล่องเนี่ยก็เป็นน่าจะเป็นอุปสรรคแรกเลยที่ท่านนักลงทุนอาจจะต้องคำนึงถึงนะครับเวลาต้องการจะขายหลักทรัพย์เนี่ยอาจจะลำบากนิดนึงนะครับเพราะนั้นการลงทุนก็อยากให้มองเป็นระยะยาวเป็นหลักนะครับอันดับที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของบทวิเคราะห์นะครับบทวิเคราะห์เองเนี่ยสำหรับหุ้นในกัมพูชาเนี่ยปัจจุบันยังไม่มีใครออกบทวิเคราะห์นะครับอันนี้ก็จะหาบทวิเคราะห์ยากนิดนึงนะครับนักลงทุนอาจจะต้องมานั่งดูงบการเงินนะครับดูความสามารถในการทำกำไรของบริษัทด้วยตนเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปสรรคถัดมาส่วนข้อสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องความโปร่งใสแล้วก็เรื่องมาตรฐานในการบัญชีนะครับถึงแม้ว่าบริษัทในกัมพูชาที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมีหน้าที่ต้องส่งงบนะครับแล้วก็งบของเขาเองเนี่ยก็ยังคงจะต้องถูกตรวจสอบโดยออดิเตอร์นะครับซึ่งหลายๆบริษัทนี่ก็ใช้ออดิเตอร์ที่เป็นออดิเตอร์ชั้นนำนะครับของโลกแบบBig 4 Big 5เนี่ยแต่ว่าด้วยมาตรฐานการบัญชีของกัมพูชาเองก็ยังอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนักนะครับอันนี้นักลงทุนอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงในการอ่านงบนะครับค่ะอย่างนี้ถ้านักลงทุนค่ะท่านใดสนใจที่จะซื้อขายตลาดหลักทรัพย์กัมพูชาเนี่ยค่ะจะสามารถติดต่อในช่องทางไหนได้บ้างคะครับสำหรับท่านนักลงทุนนะครับที่สนใจซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศนะครับท่านสามารถติดต่อครับฝ่าย Global Trading ของเราได้ที่หมายเลข026252479-82นะครับหรืออีเมลครับ fm@fncyrus.com นะครับหรือท่านสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราก็ได้ครับที่ www.fncyrus.com ครับค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการ Infinite Investment ของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ได้ทุกวันอังคารนะคะเวลา 10:30 ค่ะทางช่อง FSS Channel ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันเตยศรีรักแล้วก็คุณโกสินค่ะต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ